อยู่ที่ห้องการสาธารณสุขเมืองปากซองแขวงจำปาสักก็ได้เปิดขบวนการซักวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ห้องการสาธารณสุขเมืองปากซองแขวงจำปาสักได้เปิดพิธีซักยาป้องกันพยาธิอักเสบปอดสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 ให้แก่พนักงานนักแดงขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่ห้องการดังกล่าวโดยการเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีพร้อมทั้งรับยาวัคซีนของทานพิมพรพนานุวงศ์จากเมืองปากซองบรรดาทานหัวหน้าคณะห้องการอมคางพนักงานทหารตำรวจพนักงานแพทย์หมอและคณะเฉพาะกิจเข้าร่วมรับวัคซีนทานพิมพรพนานุวงศ์จากเมืองปากซองกล่าวว่าการเปิดพิธีซักยาป้องกันพยาธิโควิด -19 ในครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวบ่ให้แพร่ลามไปเป็นวงกว้างพอบางประเทศใกล้เคียงก็ยังมีการระบาดนับมือนับเพิ่มขึ้นโดยบ่มีวันลดละจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้มีการตรวจสุขภาพเพื่อรับการซักยาวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันพยาธิโควิด -19 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้นำเขามาช่วยเหลือประเทศลาวในเมื่อก่อนซึ่งยาวัคซีนดังกล่าวแม้นผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์การอนามัยโลกซึ่งผู้ที่จะรับวัคซีนดังกล่าวแม้นมีอายุแต่18ปีหา60ปีและเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยบ่มีพยาธิอื่นแทรกซ้อนสำหรับเป้าหมายการรับวัคซีนของเมืองปากซองตามแผนแบ่งปันของกระทรวงสาธารณสุขก็คือแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักในงวดทำอิฐแม่นพนักงานรักแรงมีจำนวน250โดสหับวัคซีนผู้ละ2ครั้งครั้งละ18วันจึงครบกำหนดและครั้งต่อไปแม่นจะได้ปฏิบัติกับพ่อแม่ประชาชนภายในเมืองจำนวน8,000โดสเติมอีก